คุณผู้ชมคะสำหรับประเทศเมียนมามีคำถามมากนะคะเรื่องของความพยายามที่จะพูดคุยเจรจากับกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อให้ยุติการสู้รบแต่ว่าดูเหมือนจะไม่เป็นผลโดยเฉพาะในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะทำให้กลุ่มกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริการวมตัวกันที่บริเวณทำเนียบขาวเพื่อร้องขอและร้องเรียนปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนติดตามจากนักข่าวพลเมืองจากกลุ่ม Karen Organization of the United States of America ค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของพี่น้องกะเหรี่ยงและชาวต่างชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียและอีกหลายประเทศนับหมื่นคนที่มารวมตัวกันหน้าบริเวณทำเนียบขาวเพื่อแสดงจุดยืนในการเรียกร้องให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงในประเทศเมียนมาสหภาพเมียนมาประกอบด้วยหลายกลุ่มชาติพันธุ์มีการสู้รบมายาวนานหลายทศวรรษก่อนหน้านี้รัฐบาลเมียนมาได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะผลักดันให้เกิดสันติภาพในประเทศด้วยการลงนามในส่วนที่สัญญาหยุดยิงทั่วประเทศเมื่อปีพ.ศ. 2558ร่วมกับชาติพันธุ์8กลุ่มแต่ในด้านรูปธรรมกลับยังมีการสู้รบและใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องซอกเรกมูหนึ่งในผู้ร่วมชุมนุมกล่าวว่าเรามาวันนี้เพื่อจะบอกว่ายังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อยู่เราอยากให้นานาชาติรับรู้และร่วมกดดันหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อรัฐบาลเมียนมาเพราะแม้จะมีการลงนามในสัญญาหยุดยิงแต่ยังคงมีการสู้รบในหลายพื้นที่และอยากให้นานาชาติโดยเฉพาะรัฐบาลสหรัฐทบทวนการยกเลิกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลเมียนมาและให้มีการดำเนินคดีกับกองทัพเมียนมาในการใช้ความรุนแรงปราบปรามกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนื่องจากเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของกองทัพเมียนมาเยาวชนผู้ร่วมชุมนุมคนนี้กล่าวว่าตัวเองได้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและสุขสบายแล้วในขณะเดียวกันพี่น้องกะเหรี่ยงในเมียนมายังคงต้องเผชิญกับความโหดร้ายความยากลำบากมากมายจึงเดินทางมาร่วมแสดงจุดยืนเท่าที่สามารถทำได้เพราะคงไม่สามารถเดินทางไปร่วมต่อสู้ในรัฐกะเหรี่ยงได้หนึ่งในความกังวลต่อการที่สหรัฐยกเลิกการทำคว่ำบาตรต่อสหภาพเมียนมาทำให้โอกาสทางการค้าและการลงทุนหลั่งไหลเข้าไปสู่ประเทศอาจนำไปสู่การแย่งชิงทรัพยากรและนำไปสู่ความขัดแย้งที่มากขึ้นAbsolutely. This is an amazing opportunity for the Karen people from all over the United States gathering. Literally hundreds, probably thousands. We're estimating maybe almost 5,000 people all over the place coming to support the Karen people in Kahuli. And I think what's amazing is that the Karen people are taking the lead to defend all ethnic nationalities. And so there's three specific asks. There's legislation that's been pending from Congress for sanctions against the Burmese army. But we're asking for very specific language to include actually by name all the ethnic nationalities and also to try to encourage other organizations other countries actually to stop selling weapons to the Burmese military stop providing training stop giving them money so this is all around the world I'm not a politician ทั้งนี้ตัวแทนของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและผู้ร่วมชุมนุมได้เข้าพบและพูดคุยกับตัวแทนผู้นำสหรัฐอเมริกาสภาผู้แทนราษฎรและผู้มีอำนาจต่างๆเพื่อนำไปสู่การหามาตรการที่เหมาะสมในการยุติความรุนแรงสร้างสันติภาพและความปลอดภัยที่แท้จริงต่อคนกะเหรี่ยงและทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศเมียนมา Karen Organization of United States of America รายงาน Simply wish to have a right as a people to live with safety and dignity in Burma